บิวนะคะวันนี้จะมาทำสปินเนอร์ซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยว่าวัสดุอุปกรณ์น้อยชิ้นมากค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอันดับแรกตลับลูกปืนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรชิ้นต่อไปกาวร้อนค่ะแล้วก็หัวน็อตสุดท้ายก็คือลูกแก้วค่ะเอาละค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำหัวน็อตนะคะมาติดกับตลับลูกปืนตัวนีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็จะนำลูกแก้วมาติดรอบๆหัวน็อตนะคะติดให้ทั่วทั้ง6อันเลยค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ติดกาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอให้กาวแห้งเท่านั้นนะคะทันทันทันเสร็จแล้วค่ะสปินเนอร์ของเรานะคะสำหรับคลิปนี้เบลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ Yeah.